นี้มาดูเรื่องการศึกษาไทยกันก่อนนะคะตลอด4ปีที่ผ่านมาทางกระทรวงศึกษาธิการได้ผลักดันทักษะที่เรียกว่าโค้ดดิ้งนะคะเพื่อมาสร้างความเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาไทยโดยการนำวิทยาศาสตร์และโค้ดดิ้งมาเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนไทยค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิทยาศาสตร์และโค้ดดิ้งเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์นะคะภายในงานก็มีบูธแสดงผลงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดแบบโค้ดดิ้งเอามาประยุกต์ใช้กับวิชาเรียนค่ะทางรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์วิษณุเครืองามบอกว่าจากการเดินชมผลงานของนักเรียนท่านบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆของเด็กนะคะถือว่าเป็นตัวอย่างความเปลี่ยนแปลงสู่การสร้างภูมิคุ้มกันด้านวิทยาศาสตร์และเห็นว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาคุณหญิงกัลยาพยายามผลักดันเรื่องโค้ดดิ้งเข้าสู่ระบบการศึกษาไทยและตอนนี้ก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อยากให้บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศได้มาเห็นผลงานของนักเรียนที่นำมาจัดแสดงในวันนี้และนำไปต่อยอดต่อไปค่ะเหล่านี้เป็นตัวอย่างของความเปลี่ยนแปลงเป็นตัวอย่างของความพยายามที่จะสร้างสิ่งที่เรียกกันว่าสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิทยาศาสตร์และโค้ดดิ้งท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับทุกวันนี้เราพูดกันมากเรื่องการปฏิรูปการศึกษาพูดกันจนกระทั่งไม่รู้ว่าแต่ละคนที่พูดนั้นเข้าใจแล้วก็แปลเหมือนกันหรือเปล่าแต่คนไม่น้อยนึกว่าคำว่าปฏิรูปการศึกษานั้นเขาหมายถึงเอาของอะไรทุกอย่างหรือหลายๆอย่างมาวางกองแล้วก็เอาพรมพิเศษคลุมไว้พอถึงเวลาเสกคาถาเปิดพรมขึ้นมาทุกอย่างกลายเป็นการปฏิรูปไปหมดซึ่งไม่ใช่ทำอย่างนั้นคงจะเรียกว่ามายากลไม่เรียกว่าการปฏิรูปการศึกษาการปฏิรูปการศึกษานั้นต้องทำตั้งแต่ปฏิรูปครูปฏิรูปนักเรียนปฏิรูปโรงเรียนปฏิรูปหลักสูตรด้านคุณหญิงกัลยาได้เสวนาในหัวข้อการศึกษาไทยภายใต้ VUCA World โดยเน้นย้ำนะคะว่าคนไทยจะต้องสร้างเด็กไทยให้มีความพร้อมมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตภายใต้ยุคดิจิทัลผ่านการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิทยาศาสตร์และโค้ดดิ้งโดยจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไม่ว่าเด็กอยากจะเรียนอะไรสามารถเรียนได้แต่ว่าในยุค VUCA World นั้นโลกมีความผันผวนจึงนำหลักโค้ดดิ้งมาใช้ตั้งแต่ปี2562ที่ให้เด็กเรียนแบบมีเหตุผลรู้จักแก้ปัญหาพึ่งพาตนเองและดำเนินชีวิตประจำวันได้